ั่นหนาๆอย่างเงี้ยแม่งใช่เลยสแต็กโอ้พบเยอะจริงๆวันนี้เรามีเนื้อโทมาฮอคอยู่3ชิ้นเราจะมาทำอะไรกันดีก็รอดูกันไปแล้วกันชื่อคลิปชื่อตอนก็ไม่ต้องคิดเพราะว่าคิดไม่ออกอันดับแรกเลยผมมีไขมันงัวนะเราก็จะเอาไปเสียในกระทะนะไม่ต้องเติมอะไรเลยเราต้องการน้ำมันมันแล้วก็เราก็มีโบนแมโร่ไขกระดูกงัวก็เอามันออกมาก่อนโบนแมโร่ในวางบนนี้ได้เอ้าโอ้ยแสบตาเนื้อ3ชิ้นเราจะทำอะไรกันวันนี้เดี๋ยวรอชมโอ้ยแสบตาเหม็นควันเอาเรามีกระเทียมด้วยดีกว่าเอากระเทียมจีนนะฮะที่ปอกเปลือกแล้วเนี่ยมาตำไขกระดูกงัวก็เริ่มมีปฏิกิริยาเมื่อสัมผัสความร้อนวันนี้เราใช้ความร้อนแบบโบราณคลาสสิกหน่อยก็คือใช้ความร้อนที่ได้จากฟืนไม้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเนื้อ3อย่างเนี่ยผมจะทำอะไรกับมันบ้างนะวันนี้เรามีเนื้อโทมาฮอคจากออสเตรเลียมาแล้วเดี๋ยวจะมีสุดท้ายก็จะบอกให้ว่าแหล่งซื้อที่ไหนที่มันราคาไม่แพงมากก็เดี๋ยวจะบอกให้แล้วก็สั่งได้ด้วยทำกระเทียมเสร็จแล้วก็ลงไปเลยผมต้องการน้ำมันจากกระเทียมแล้วก็น้ำมันจากไขมันงัวแล้วก็น้ำมันจากไขกระดูกงัว3อย่างนี้เดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะเอามาทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับก็เพิ่มน้ำมันมะกอกเข้าไปในเจ้ากระเทียมนะฮะอ้าวไข่เริ่มอ่อนแล้วเนี่ยผมเอามาย่างเนี่ยเพื่อให้ไข่มันเริ่มอ่อนเริ่มนิ่มนะฮะแม่ไข่นี่ช่างสรรหานี่เราอยู่ที่สวนตามใจปรารถนานะครับคาดว่าอีกประมาณสัก1เดือนหลังจากนี้เราก็จะเปิดให้เข้าชมให้เข้ามาเที่ยวกันได้แล้วที่ตรงแถวเกษตรวมินทร์นี่แหละชื่อว่าตามใจปลาลดนารู้จักไหมตามใจปรารถนานั่นแหละผมมาพัฒนาที่ดินเพื่อที่จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เผื่อใครสนใจอยากจะมาเช่าพื้นที่ทำธุรกิจกิจการอะไรก็ติดต่อมาที่แฟนเพจตามใจปลาลดนาเรียกยากนะแต่ว่ามีแฟนเพจแล้วนะใครสนใจก็อย่าลืมไปกดติดตามให้ด้วยแฟนเพจตามใจปรารถนาเริ่มมีน้ำมันออกมาแล้วนะฮะส่วนเจ้าโบนแมโร่เนี่ยก็เริ่มมีไขกระดูกออกมาแล้วอันนี้ถามจริงๆเหรออันนี้มันเครื่องทำสเต็กอ่ะกูไม่ได้มาทำค็อกเทลนะเว้ยนี่ครับบาร์เทนเดอร์บาร์เทนดี้ก็ใช้กันของยายต้อยเขานี่ทำสเต็กมันต้องอย่างนี้มันสีสวยเลยเราไม่ได้ต้องการตัวมันมานะเราต้องการน้ำมันที่อยู่ในไขมันอันนี้เป็นไขมันเนื้องัวแบล็กแองกัสนะครับวันนี้เราก็มีเนื้อโทมาฮอคแบล็กแองกัสเหมือนกันแต่เป็นโทมาฮอคมาจากออสเตรเลียใครสนใจอยากได้ก็ตามลิงก์ข้างล่างแล้วก็ที่แฟนเพจตามใจปรารถนาเขาขายอยู่เนี่ย1ชิ้นอย่างเงี้ยประมาณ1กิโลเนี่ยอยู่ที่ 1,500 บาทรวมจัดส่งทั่วประเทศส่งไปรถห้องเย็นเลยเนี่ย1ชิ้น 1,500 บาท Yahoo! ถูกป่ะวะถูกนะไม่ขาดทุนนะชัวร์นะมึงนะดีมาก 1,500 เองเหรอรวมส่งด้วยส่งไปรถแช่แข็งแช่เย็นนี่แม่งก็มีค่าส่งต้องมีเกือบ200ต่อชิ้นโอ้และเป็นแบล็กแองกัสมาร์บลิงสกอร์เนี่ย2ถึง3นะก็คือมีไขมันแทรกเนี่ยเป็นงัวจากออสเตรเลียนะครับกินธัญพืชนะไม่ได้แดกหญ้าเอ้ามาแล้วเจ้าโบนแมโร่ได้ใช้ว่ะ ได้ใช้แน่เจ้าโบนแมโร่นี่นะนี่ไขกระดูกก็นิ่มแล้วนะฮะเป็นอันใช้ได้เราก็จะมาปาดลงแบบนี้เพื่อที่จะเอามาหมักใส่เจ้าเนื้อโทมาฮอคนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดเอาไว้เองก็คืออยากเอาไขกระดูกเนี่ยมาหมักไว้ในเนื้อสิดูซิว่ามันจะมีกลิ่นแบบไหนรสชาติเป็นยังไงลองหมักดูนะส่วนอีก2ชิ้นเนี่ยจะทำอะไรเดี๋ยวรอดูกลิ่นต้องบอกว่ากลิ่นแรงเลยฮะอันนี้ไม่ได้เน่านะฮะใช้ได้กินใช้ได้เลย
คือกลิ่นไขกระดูกมันออกมาเยอะจริงๆอากาศดีกำลังจะล่วงแล้วพระแม่ประปาธรณีอ้าวกระเทียมก็เริ่มที่จะมีน้ำมันออกมาแล้วเมื่อกี้เราก็ใส่ไอ้ตัวช่วยไปก็คือน้ำมันมะกอกเจ้าไขมันนัวก็เริ่มมีน้ำมันระเหยออกมาให้เห็นแล้วนะฮะเป็นน้ำละอ้าวอันนี้ได้แล้วบนแมโรต่อไปเดี๋ยวผมจะกลับอีกด้านหนึ่งนะก็จะเอาอีกข้างหนึ่งด้วยอยากลองรสชาติมันแล้วสิว่ามันจะมีรสชาติที่เด็ดยังไงปกติเวลาเรากินเจ้าไข่กระดูกงัวเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไข่ของมันอ่ะรสชาติเฉพาะมันมันจะมีความเป็นครีมมี่หน่อยลื่นมันอะไรอย่างงี้นะแต่นี่เราเอามาหมักกับเจ้าเนื้อโทโมฮอคออสเตรเลียเนี่ยดูดิมันจะเป็นยังไงเอ้าแม่อากาศเย็นๆกำลังดีเลยโอ้โหอันนี้กินได้แล้วเนี่ยไฟติดเลยแฮะไฟติดกระดูกเลยชิ้นนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับเจ้าเนื้อหมักโบนแบโร่วันนี้เราเป็นโทโมฮอคจากออสซี่นะเราก็จะหมักทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับผมก็เอาเจ้าไขกระดูกงัวเนี่ยทำละลายผ่านความร้อนแล้วก็เอามาหมักเจ้าเนื้อชิ้นนี้อ่ะผ่านไป1ชิ้นก็รอนะครับตอนนี้ก็รอให้มันซึมเข้าไปในเนื้อนะอ้าวชิ้นต่อไปก็จะเป็นหมักใส่น้ำมันกระเทียมนะครับเนื้อเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ใช้กระเทียมด้วยคู่กันอยู่แล้วดูว่าจะเข้ากันไหมคราวนี้เราใช้กับเจ้ากระเทียมเนี่ยใช้น้ำมันแล้วก็เจ้ากระเทียมหัวเนี่ยกระเทียมจีนเนี่ยหมักเข้าไปเลยนี่เป็นการทดลองอย่างหนึ่งนะคราวนี้เราก็ได้ชิ้นเนื้อที่ใช้หมักกับเจ้าน้ำมันกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะครับเอาชิ้นต่อไปก็จะเป็นเจ้าเนื้อที่เราจะมาหมักใส่น้ำมันงัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งกันไว้สัก2ชั่วโมงก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวจะมาทำต่อโอ้ยไม่ได้สิมันจะมืดแล้วก็ทิ้งมาแป๊บเดียวก็พองั้นก็เอากันเลยต่อเลยแล้วกันนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราขอทิ้งไว้อีกสัก15นาทีแล้วกันเดี๋ยวเรามาต่อกันนะขอพักขากูด้วยร้อนชิบหายวายเดี๋ยวก็ย่างเนื้อเลยแล้วกันแซ่บตาร้อนทรมานแต่ชอบฟิลมันได้เอาเทไว้ก่อนนะโอ้โหเทปนี้ที่ทุ่มเทมากขาเนียนเลยนะฮะดูนะฮะข้อเท้าเนี่ยเนียนเลยแล้วก็ตรงนี้นะฮะกูนึกว่าไอ้เหี้ยกินที่ไหนนึกว่าหมูหันดูดิขนหงิกหงอยเอ้าลาบเลยอุ้ยไฟมันแรงอะไรขนาดนี้เนี่ยแดกแม่มเลยดีมั้ยชอบอยากมีส่วนร่วมคนอยากมีส่วนร่วมเอาจะทำอะไรเธอนั่นแหละเติมฟืนเยอะเกินไปขาฉันไหม้ขนฉันไหม้หมดแล้วเนี่ยแม่งไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยมันน่ะออกไปนานแล้วเอาไม่พอเอาไปพอแล้วไม่ต้องเติมแล้วร้อนชิบหายอิ่มยังไม่ได้กินเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาถึงเวลาที่เราจะย่างเนื้อกันแล้วแต่ก่อนอื่นผมจะตำเจ้าตัวเกลือก่อนนะฮะเกลือเม็ดเราก็จะใช้วิธีแบบบ้านๆเถื่อนๆหน่อยควันเข้าตากูอีกแล้วแม่งแล้วก็เนี่ยฮะพริกไทยดำน่ะเราก็ใช้เยอะหน่อยเพราะเราจะใช้3ชิ้นเอาหยาบๆพอวันนี้ไม่ต้องการละเอียดตอนนี้แม่งก็ระเหิดไปหมดแล้วอ้าว6เอาพอได้แล้วทั้งพริกไทยแดงพริกไทยดำแล้วก็เกลือนะหยาบๆหน่อยวันนี้เราจะแดกกันแบบเถื่อนๆแล้วก็ไฟนี่แม่งก็เร็วโอ้โหมึงจะลุกอะไรขนาดนี้วะเอาละเดี๋ยวเราก็จะมาลงเนื้อกันนะฮะเอาเจ้าเนื้อนี้ก่อนเลยแล้วกันโทโมฮอคน้ำมันจากไขมันงัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงกันเลยไฟลุกเลยมึงก็จะโรยพริกไทยเกลือลงไปนะเถื่อนๆอย่างนี้แหละแม่งเถื่อนดีเอ้าไอ้ลมจะมาทางกูทำไมล่ะเอ้าไปแล้วก็เจ้าโบนแมโร่เนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยเป็นไขเลยจริงๆไขกระดูกนี่ก็ซะแน่นเลยเอาลงไปเนี่ยชิ้นละ 1,500 บาทใหญ่ไหมล่ะชิ้นละประมาณ1กิโลกิโลกว่าคือเนื้อเนี่ยเวลาเขาตัดเนี่ยมันก็ต้องไม่ใช่โลนึงเป๊ะนะ
มันอยู่ระหว่าง9ขีดจนถึง1กิโล1เนี่ยแต่ขายเหมาไปแล้วกันไม่ต้องมาชั่งน้ำหนักให้ปวดหัวปวดกระบาล 1,500 บาทรวมจะส่งทั่วประเทศเพจตามใจปรารถนาไปสั่งเอานะที่นี่เดี๋ยวก็จะหาอะไรที่มันราคาไม่แพงไม่แรงเนี่ยมาขายกันอีกอ่ะตามกันไปเรื่อยๆดูเถื่อนไหมล่ะโคตรเถื่อนน่ะดูดิไปลุกใช่มึงมันต้องลุกอย่างนี้แหละกูต้องลุกหนีเลยมึงคิดว่ากูร้อนเลยนะขานี่ติ๊กติ๊กติ๊กแล้วอยู่ข้างนอกดีกว่าอุ้ยหมดละขนหมอยก็ไม่เหลือแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่ขนแขนแล้วตอนนี้ฮะจะสู้กูได้ยังไงเฮ้อกูเป็นมนุษย์กูต้องกินเนื้อลูกผู้ชายมันต้องแยกเนื้อนี่อันนี้เราไม่รู้แล้วว่าหมักอะไรไปบ้างเพราะว่าสลับไปสลับมาก็เดี๋ยวรอแดกเลยแล้วกันดูที่กลิ่นมันไซนี่ 1,500 บาทดูดิเต็มอ่ะเราระหว่างพักเนื้อนี่เดี๋ยวเรามาทำซอสกันหน่อยโอ้โหมึงเอ้ยมากวันนี้มันชิบหายเลยโอ้ยสุดยอดเอฟเวอเรสต์เลยมึงเออเนยลงไปมีอะไรก็ใส่เข้าไปแหละเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้ก็ไม่มีสูตรอะไรมากก็เป็นแบบเบสมันมาจากของฝรั่งเป็นซอสสไตล์ฝรั่งนะฮะผมก็ใส่ตามเข้าไปดูแล้วก็นี่ส่วนผสมสำคัญไวน์ขาวมากระเทียมมาพี่หนูใส่ไปดิเฮ้ยอย่าเดี๋ยวกระเด็นร้อนเทียมแล้วก็พริกป่นเพิ่มความเป็นไทยเข้าไปว้าไปลูกระหว่างรออู้พักไฟก่อนขาจะไหม้แล้วเอาละครับเราก็ถึงเวลาที่เราจะมาล่อเนื้อกันแล้วนะฮะเอ้ยแดกเนื้อครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องไม่ลืมที่จะใส่เจ้าเกลือปรุงรสเจ้าซอสหน่อยนึงก็ด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยแค่นั้นนะฮะเอาชิ้นไหนก่อนดีต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยชิ้นนี้น่ากินที่สุดชิ้นนี้นี่ต้องบอกว่าทุ่มเทมากดูดิความแดงความไหม้เกรียมนะฮะไหม้ยันหมอยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวชิ้นนี้ต้องแดกแบบสะใจเดี๋ยวชิ้นไหนก่อนขอดมก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะแดกกันเดี๋ยวผมมาเลียงให้ว่าที่เราหมักไปเนี่ยกลิ่นมันออกไหมนะก่อนที่จะได้รสชาติมันอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกลิ่นแบบเดาไม่ออกกลิ่นเนื้อแรงมากเดาไม่ออกเลยแต่หอมหมดเลยอ่ะหุ้ยเดาไม่ออกจริงลองชิมแล้วกันเฮ้ยเดาไม่ออกจริงนะว่าอะไรแม่งที่เราหมักไปอ่ะหรือว่ามันอาจจะใช้เวลาน้อยไปมันก็เลยทำให้แบบว่ากลิ่นมันไม่ได้ชัดเจนอะไรมากที่ได้กลิ่นเนี่ยคือแค่กลิ่นเนื้อเท่านั้นนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองเริ่มจากชิ้นนี้ก่อนก็ไม่รู้ว่าหมักอะไรไปนะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้เราย่างเนี่ยออกมาเป็นแร่แน่นอนเพราะว่าเราใช้ไฟแรงเอ้าลองชิมกันเลยเจ้าชิ้นนี้รสชาติจะเป็นยังไงเนื้อนุ่มแน่นอนรสชาติเนื้อชัดเจนอันนี้คือกระเทียมกูแดกแล้วรู้เลยอันนี้คือน้ำมันกระเทียมเดี๋ยวผมขอราดเจ้าซอสหน่อยอุ้ยร้อน เพิ่มซอสเข้าไปเพิ่มรสชาติให้กับเจ้าชิ้นเนื้อนี้นะต้องบอกว่าอร่อยไปอีกแบบนึงเลยกับสูตรซอสนี้ใครอยากเอาไปใช้ก็เมื่อกี้นี้ผมก็ดูไปเลยไม่ได้ช่างตรงวัดเลยตามรสมือเอาเป็นว่าเนื้อนุ่มเนื้อผ่านอยู่แล้วแล้วก็การหมักกระเทียมเนี่ยทำให้เรามีกลิ่นของน้ำมันกระเทียมเข้ามาเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่ามีรสชาติเฟเวอร์ที่ดีขึ้นแล้วก็มี
ความหอมของกระเทียมมากขึ้นโอ้ my god uncomfortable ชิ้นต่อไปนะฮะไม่รู้ว่าจะได้เนื้อที่หมักอะไรแต่เราก็จะมาลองแดกกันดูอย่างที่บอกอันนี้มันเป็นแรร์แน่นอนนะคือเราย่างแบบเถื่อนๆเนี่ยเราก็แดกแบบเถื่อนๆที่ฝรั่งเขากินกันอย่างนี้จริงๆนะแต่ว่าสีสวยจังเลยอะถามว่าสำหรับคนกินเนื้อเนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าปกติถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยหรือฝรั่งเนี่ยเขาถือว่าปกติเขากินกันรสชาตินี้แหละแรร์ๆอย่างนี้แหละแล้วมากสุดเขาก็ประมาณมีเดียมแรร์เอามาลองดูชิ้นนี้หั่นหนาๆอย่างนี้แม่งใช่เลยสเต็กโอ้น้ำมันหัวเข้าไปข้างในเว้ยซึมเข้าไปข้างในจริงเพราะว่าเมื่อกี้สังเกตดูเนี่ยภาพรีเพย์เข้าไปดูหน่อยตอนที่ผมราดลงไปเนี่ยน้ำมันงัวเนี่ยมันแทบจะแบบเหมือนทอดเลยอ่ะมันเอาน้ำมันราดลงไปในเนื้อเพราะนั้นมันจะซึมเข้าไปข้างในเลยนะได้อโรมาของน้ำมันเนื้อชัดเจนมากเอาลองจับเจ้าซอสจำจากฝรั่งมาแต่ว่าผมก็มาดัดแปลงนิดหน่อยอยากกินตามทีเดียวเพราะว่ามันร้อนมากแต่ว่าแม่เพื่อคุณผู้ชมเข้ากันซอสที่กินกับเนื้อได้เข้ากันเบื่อบางคนเบื่อรสชาติเดิมๆเบื่อแบบว่าแค่สเต็กเกลือพริกไทยเข้ากันชิ้นสุดท้ายวันนี้โอ้ยดูสิว่าจะเป็นอะไรเมื่อกี้นี้ก็บอกไปแล้วว่าเป็นน้ำมันกระเทียมกับน้ำมันจากไขมันงัวอันนี้มันก็ต้องเป็นเจ้าโบนแมโร่ใช่ไหมแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าคือโบนแมโร่กับน้ำมันจากไขมันงัวเนี่ยมันก็คล้ายกันอ่ะเดี๋ยวดูรสชาติอีกทีหนึ่งแล้วกันเพื่อความชัวร์เอ้าแดกโอ้อันนี้โบนแมโร่กลิ่นกับรสชาติแรงกว่าเมื่อกี้อันเนี้ยน่าจะเป็นโบนแมโร่เลยผมไม่มั่นใจในตอนแรกว่าระหว่างชิ้นเมื่อกี้กับเจ้าชิ้นนี้แต่ตอนนี้ชัดเลยว่าเนี่ยคือโบนแมโร่แม่งวันนี้เจอเนื้อออสเตรเลียเข้าไปนะครับส่วนใครจะอยากเอาไปทำนะครับเจ้าโทโมฮอค1ชิ้นอย่างนี้นะครับ1กิโลก็อย่าลืมไปสั่งได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้ที่ผมตรึงข้อความไว้นะหรือใครที่ดูคลิปแล้วกดลิงก์ไม่เป็นก็เข้าไปที่แฟนเพจตามใจปลาลดนาหรือว่าตามใจปรารถนานั่นเองแล้วก็ไปสั่งเอา 1,500 บาทต่อชิ้นส่งฟรีทั่วประเทศโดยลดแช่แข็งไปเลยนะโอ้โหตายเจ้าซอสวายขาวว้าวอร่อยมาลองนะลองเนื้อหน่อยนี่เขากินมีเดียมแรร์ฮะกินมีเดียมอ่ะเขาไม่กินแรร์หรอกเขากินมีเดียมราดซอสหน่อยราดซอสหน่อยไหมซอสหน่อยเชื่อพี่นั่นแหละพอแล้วไม่ต้องเยอะหรอกเพื่องกินแล้วบอกรสชาติด้วยเด้มันไงเป็นไงฮะอะไรเป็นอะไรชอบไหมชอบหรอนั่งนี้เนี่ยนั่งนี้แป๊บนึงนั่งแป๊บนึงนั่งแป๊บนึงถกขางเกงครึ่งถกขางเกงครึ่งอ๋อโอ้โหทำเก่าโอ้โหทำเก่าเว้ยโอ้โหโอ้โหนั่นโชว์อย่าบ่นร้อนนะโชว์โอ้โหพองไหมพองไหมรู้สึกไงฮะโอ้แดโอ้โหเก่าเดี๋ยวนี้แดกเนื้ออย่างนี้แล้วอ่ะเก่าเว้ยโอ้โหคือเดี๋ยวยังถ่ายรายการไม่เสร็จเดี๋ยวไม่ได้ให้กินจริงจังให้มาชิมเจ้าอีกอ่ะปิดรายการด้วยเลยแล้วกันไปก่อนนะเดี๋ยวดับไฟด้วยนะ
นั่นกูว่าแล้วเผลอไม่ได้เลยแม่งยองมาแล้วยองยองเอ้ยเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไร